สวัสดีครับพวกับผม s p o t w a r ร์วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยหลังดูสเตนเจอร์ติงซีซันสี่อ่าผมจะมาพูดคุยหลังดูซีซันสี่เลยนะไม่เอาซีซันสี่พาร์ททแล้วนะก็คือว่าเอ่อหลังจากที่เราได้ดูจบไปนะครับเราก็ผมว่าหลายคนคงมีคําถามในใจว่ามันเป็นยังไงซึ่งอ่าอคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมรวบรวม,รวมประเด็นไว้นี่ก็ถ้าเกิดใครอยากจะกลับไปดูกลับไปดูได้ครับหรือใครมาดูคลิปนี้เลยก็ได้เพราะว่า ประเด็นในคลิปนี้มันก็จะแตกต่างจากไอคลิปที่ผ่านมาด้วยนะครับอ่ะเริ่มที่ลืมบอกไปคลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหาใครที่ยังไม่ได้ดูออปิดคลิปไปได้เลยนะครับประเด็นแรกผมว่าอันนี้ฉเฉลยแล้วลก็คือว่า my failure แท้จริงแล้วมันคืออะไร my failure นะครับแท้จริงแล้วมันคือกลุ่มก้อนพลังงานที่อยู่ในโลกอัพไซด์ดาวนะครับและก็คือมันเหมือนกับเป็นพลังงานโลกอ่ะเป็นตัวควบคุมโลก เลยนะครับก็คือพลังงานนี้มันก็ประกอตัวเป็นรูปร่างได้นะครับเพราะว่าเราจะสังเกตว่าไมล์เฟ r เยอร์ในซีซัน2นี่ที่วิวไปเจอครับมันเป็นเหมือนกับกลุ่มควันเฉยๆไงใช่ครับในภาคนี้มันก็เป็นกลุ่มควันแล้วมันก็เฉยว่าแท้จริงมันก็เป็นกลุ่มควันนั่นแหละแล้วก็แว็กหน้านะครับหรือวันเนี่ยมันได้เอาพลังงานจากไอ้กลุ่มควันนี้ของไมล์เฟ r เยอร์นี่มาใช้นะครับแล้วก็เป็นการเฉลยแล้วว่าลาดบอสที่แท้จริงอ่ะคือวันนี่แหละที่จะเป็นลาดบอสที่แท้จริง นะครับไม่ใช่ My f a ฟเยอร์แล้วนะครับมายเฟเยอร์มันก็เป็นแค่กลุ่มควันธรรมดานะครับที่มีพลังและมันให้วันนั้นยืมพลังวันก็คือตัวที่อยู่เ,เหนือทุกอย่างก็คือว่ามันเป็นตัววางแผนตั้งแต่ต้นเรื่องตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งยันตอนนี้เลยนะครับ ประเด็นต่อมาอันนี้ผมอยากจะรู้มากเลยว่าชะตากรรมของอพี่ดอรโอเว่นนี่มันจะเป็นยังไงนะเพราะหลังจากที่เราดูนะครับก็คือว่าแกนะถูกมัดไว้ในห้องแลบใช่ไหมตอนที่เราทหารไปบุอและพี่แกก็ไม่ทราบชะตากรรมเลยนะครับแต่ลูกน้องของแกที่เป็นผู้หญิงอะ่ะยังพาฮอปนะครับมาส่งซึ่งดรโอเว่นนะครับก็น่าจะโดนจับไปสอบปากคำนะที่เ กับทางทหารนั่นเองครับซึ่งทหารก็น่าจะรู้แล้วก็ผมเดาว่าทหารนี่น่าจะตามล่าอีเลเว่นเหมือนเดิมน,นะครับเพราะคิดว่าอีเลเว่นนั้นเป็นต้นเหตุเพราะว่าตอนจบนี่มันก็เอ่อยวค่อยว่ากันในประเด็นถัดไปแล้วกันครับอ่ะพูดต่อมาเลยก็คือว่าประเด็นถัดมานะครับก็คือตอนจบนี่มันชวนใในค้างคามากเพราะว่าผมงงว่าก็คือตอนแรกนี่ถ้าแม็ก์ตายนะครับแม็กตายด้วยพิธีกรรมของวันทําให้มีการเปิดโลก จาก่างสี่ทิศไงมาหลอมรวมกันนะครับกลายเป็นประตูมิติขนาดใหญ่แล้วอีเลเว่นนี่ช่วยให้แม็กฟื้นซึ่งใช้วิธีไหนผมก็ไม่แน่ใจซึ่งตอนแรกผู้เห็นครั้งแรกนะผมนึกว่าอีเลเว่นจะตายหรือเปล่าแบบสละตัวเองเพื่อให้แม็กฟื้นนี่ไม่ใช่ครับผมก็งงอยู่ว่ามันเป็นยังไงก็คืออาจจะทําให้แค่กลับมาหัวใจเต้นเหมือนเดิมอย่างนี้หรือเปล่าแต่ไม่ตายแต่ว่าเนื่องจากว่าแม็กกลับมาหัวใจเต้นนะครับมันทําให้ประตูมิติมันปิดลง หรือเปล่าเพราะว่าทางไอ้แก๊งเดอะแก๊งนะครับมันขี่ผ่านไอ้ไอ้แก๊งพิซซ่าไอ้พวกของโจรธานนะครับพวกของไมวิวอีเลเนี่มันขี่ผ่านเมืองซึ่งที่มีการอะไรวะทำลายแต่ว่าไม่มีประตูมิติแต่ว่าตอนจบมันก็ตัดฉากมาที่ประตูมิติที่ยังเปิดอยู่ผมก็ไม่เข้าใจว่าอันนั้นมันที่เราเห็นตอนจบที่อีเล e เนไปยืนต่อหน้าประตูมิตินี่คือ มันเป็นประตูมิติอันใหม่หรือว่ามันเป็นอันเก่าที่เพิ่งเปิดที่ที่มันเปิดที่เดิมแต่ว่ามันแต่เราจําตําแหน่งผิดพลาดเองเออแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่านะก็คือว่าผมอาจจะจำตําแหน่งที่มันเปิดผิดอันก็ได้นะแต่ว่าหรือว่ามันอาจจะเป็นประตูอันใหม่อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์เปไปได้นะครับรอดูในซีซั่นหานะแล้วที่เอผมไม่เข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ไอ้แว็นหน้าเนี่ยมึงจะลีลาทําไมนักหนาวะคุณลองที่ดูครับก็คือแบบทั้งสตีฟทั้งไอ้สตีฟโรบินแล้วก็อ่าทางแนนซี่เนี่ยก็คือกว่าจะตายแบบโดนถาวรลัดนานมากครับโอ้โหเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับไอการโดนการที่พี่แกแล้วโดนถาวรลัดเนี่ยชั่วชั่วโมงหนึ่งเต็มๆนะแต่ก็ไม่ตายสักทีนะครับ แต่คนที่ตายนะคนที่รับเขาคือพี่เอ็ดดี้เอออันนี้ผมก็เดาวไว้อยู่แล้วว่าหวยจะต้องไปออกที่พี่แกนะครับอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วแต่ว่าผมสงสัยว่าไอ้วันนี่มันจะลีลาอนะไรทั้งนั้นกว่าจะฆ่าแม็กกว่าจะอะไรนี่โอ้โหคนลีลาลีลาแบบงงงงนะครับประเด็นถัดมานะครับก็คือว่าวันที่ไม่ตายแล้วก็จะกลายเป็นร้านบอสน,นี่เรื่องราวในซีซั่นห้ามันจะเป็นยังไงนะครับ ก็คือว่าถ้าผมจะไม่ผิดมันมีบทสัมภาษณ์หนึ่งนะบอกว่าซีซั่นห้านี่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในไทม์สริปต์หลายปีเลยก็คือเป็นตอนที่ตัวละครนี่เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วแต่ว่าไอ้ประเด็นที่มึงทิ้งไว้ตอนซีซั่นสตอนจบนี่มึงแบบทิ้งประเด็นทว่าย้าใหญ่แบบแบบเหมือนน่าจะทําต่อในทันทีแต่ผมไม่มั่นใจนะครับว่าที่พี่เรื่องราวในซีซั่นหนี่มันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าอิงตามบทสัมภาษณ์แกนะครับ ก็คือว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าผ่านไปหลายปีประตูมิติก็ยังเปิดอยู่ไอ้ทางนี้ก็ยังหาวิธีปิดไม่ได้แล้วก็แบบสู้รบกันไปกัไปกบไอ้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านไปหลายปีอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าวันยังไม่ตายและเป็นลาบอสอย่างแน่นอนครับผมอ่านี่คือน่าจะเป็นประเด็นที่น่าจะเกิดขึ้นในซีซั่นหนะครับแล้วมันก็จะมีอยู่อีกหลายอย่างที่ผมยัง ไม่ค่อยเก็บก็คือว่าทาง e l e v e นะครับที่ได้ไปเข้าเอ่อแม็กซ์เข้าเข้าเข้าจิตของแม็กซ์นะครับยามที่แม็กซ์เอ่อไม่ไม่อยู่ก็คือว่าแม็กซ์นี่ครับก็คือเอ่อได้พิการไงใช่ไหมแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาลแต่แล้วก็มีฉากที่อีเลเวนั้นไปเข้าสิงไปไปไป,ไปเข้าในจิตใจของแม็กซ์นะครับซึ่งมันว่างเปล่าผมเดาวไว้ว่าจิตของแมนะ็กซ์่ะ โดนขังอยู่ในบ้านของวันนะครับก็คือไอ้ที่ที่เราได้เห็นนั่นแหละก็คือว่าจิตนะครับยังเหลืออยู่แล้วก็เตรียมที่จะกลับมาก็คือโดนจิตโดนขังอยูต่ต้องไปปลดปล่อยอะไรประมาณนี้ผมว่าน่าจะใช่นะและไอ้วิวเออวิวนี่ยังบอกอีกว่าอะไรวะเราไอไอมันจะไม่ยอมหยุดถ้าเกิดว่ามันยังไม่บรรลุเป,ป้าหมายตอนนี้มันยังบาดเจ็บอยู่แต่ว่ามันจะยังไม่หยุดแน่ก็คือวิว หลังจากที่มาฮอปกินนะวิวสัมผัสได้นะครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปนะครับก็หลังจากนี้ก็น่าจะสนุกเหมือนเดิมนะครับสลับสเตนเจอร์ติ่งแต่ว่าบทบาทของกองทัพนี่น่าจะเยอะขึ้นแน่นอนตามที่พวกเราได้ดูไปนะครับแต่ว่าบทเศร้านี่ผมไม่ค่อยเศร้านะจากเรื่องนี้นะประเด็นถัดมานะครับก็คือว่าโลกอัพไซด์ดาวน์นี่ทำไมมันถึงแต่เดิมนะครับมันเป็นโลกที่ มันเหมือนกับเป็นอะไรวาเป็นหินเหมือนกับเป็นดวงดาวดวงหนึ่งอะที่มันมีหินลอยได้แต่ว่าทําไมมันถึงแต่งฉากเป็นเมืองฮอปกินได้ผมเดาว,ว่าวันนะครับมันน่าจะใช้พลังในการแต่ง,แต,งแต่งเมืองฮอปกินให้กลายเป็นอย่างที่มันได้อ่อะไรนะได้เมาวไว้ก็คือมันน่าจะเป็นการเฉลยนะว่าทําไมโลกอัพไซด์ดาวนี่มันถึง มีเวลาย้อนหลังเพราะว่าวันนะครับไอตอนที่วันจากมานี่สภาพเมืองฮอปกินมันเป็นยังไงมันก็น่าจะเป็นสภาพเดียวกับตอนที่วันนั้นจากมานะครับเพราะว่าวันก็น่าจะมีความทรงจําในเมืองฮอปกินในรูปแบบเวอร์ชันก่อนเพราะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเมืองฮอปกินในโลกอัพไซด์ดาวนี่มันถึงมีเวลาย้อนหลังก็อาจจะเป็นเพราะว่าความทรงจําของวันในช่วงนั้นนะมันเป็นอย่างนี้นะครับตอนที่วันจากมานะ แต่ว่าโอ้โหว่ากันตามตรงนะมันจะต้องมีพลังเยอะขนาดไหนว่าถึงขนาดสร้างเมืองฮอปกินแต่งแต่งเติมให้เป็นเป็นเมืองฮอปกินได้นี่เพราว่ามันจะต้องเวอร์วังอลังการแน่นอนนะครับส่วนโลกอัพไซด์ดาวือผมว่ามันน่าจะเป็นดาวดวงหนึ่งอะสักสักสกดวงสักดวงนะเอาละครับใครที่ดูจบไปแล้วนะก็มาพูดคุยกันได้ครับว่ามันอาจจะมีประเด็นไหนที่ผมตกหล่น ไปบ้างนะครับแต่ภาคนี้ชัวร์แน่นอนครับดรเบนเนอร์เดสมอลเล่ชัวร์ชัวร์นะครับไม่รู้ว่าภาคก่อนแกรอดมาได้ไงนะแต่ว่าอ่ะภาคนี้ก็ถือว่าแกน่าจะตายชัวร์วนะครับสำหรับดรเบนเนอร์นะแล้วก็เฉลยด้วยว่าดรเบนเนอร์นี่รู้รู้ใครเป็นฆาตรกรอ่ะรู้นะครับว่าอุ้ยวันอ่ะข้าพ่อแม่ตัวเองกูรู้ออรู้หมดอยากจะใช้พลังเพื่อที่จะต่อกรกับโซเวียตก็คือจิตใจของพี่แกมุ่งหนัา มุ่งมั่นแต่ที่จะพัฒนาแล้วก็จะต่อกอกับโซเวียตเลยครับพัฒนาไอ้มนุษย์พลังจิตพวกนี้เนี่ยนะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับที่ผมว่ามันยังไม่เฉลยแล้วผมก็รอให้มันเฉลยอยู่ก็คือว่าการที่วันมีพลังนี่มันมีได้ยังไงเพราะว่าในตอนถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะตอนที่แปดมั้งไอ,อตอนที่เก้ามันเฉลยว่าวันนะครับได้ลับรู้ถึงการมีอยู่ของโลก ก็คือโลกอีกโลกหนึ่งนั่นแหละนะครับมันรับรู้แล้วมันต้องการที่จะมาโลกนี้ช่วงอีเลเวนนะครับเป็นคนที่ช่วยให้มันมาโลกนี้ได้สําเร็จผมก็สงสัยว่ามันรับรู้ได้ไงและพลังมันมาจากไหนเอออันนี้ต้องรองการเฉยต่อไปนะครับหรือว่าไอ้ไมล์เฟเยอร์มันอาจจะให้พลังมาทางอ้อมทะลุโลกได้เลยอย่างนี้แหละผมว่าไม่น่าใช่นะครับต้องรอดูนะครับรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ